นี่จ้ามินิมอยเซตสามสั้นย่างนะคะกินกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรใหม่ง่ายสะดวกสบายเวลาเขาย่างสามสั้นเราหนังมันจะชอบแข็งเนาะพี่หน่อยก็สิใส่วิธีใส่น้ำลงไปค่ะเอาสามสั้นลงไปก่อนนะคะใส่ในกระทะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่สามสั้นลงไปเลยเราสิกินหน่อยกินหลายซ้ำใดอยู่ที่เฮาเนาะนี่นะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงเลยพริกไทยดำผงชูรสค่ะอันนี้สู้ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไรแซ่บไรนะคะตามสไตล์และคอนเซ็ปต์ของแม่ยายน้อยเช่นเดิมน้ำตาลทรายค่ะเอารสตามที่พี่น้องอยากกินเลยนะคะน้ำมันหอยค่ะปรุงรสจากนั้นก็เปิดไฟเลยค่ะไฟให้เดือดนะคะเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงจ้ะจากนั้นเดือดเท่ากับคนได้เนาะพอมันเดือดแล้วเราก็คนได้ถ้ามันยังบ่เดือดจะคนนะคะจะทำให้คาวน่ากินเดี๋ยวเราจะต้มไปก่อนนะคะใส่น้ำพอถั่วหมูค่ะกันสีสวยสีอิ่วดำนิดหน่อยเวลาย่างออกมามันสิแสบค่ะแสบแล้วก็น่ากินด้วยเวลาใส่ซีอิ๊วดำเวลาใส่ซีอิ๊วดำนะคะก็ค่อยๆใส่นะคะอย่าไปใส่พวดพลาดใจห้องนะคะการทำกับข้าวทุกอย่างต้องใจเย็นๆจากนั้นเราก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำมันแห้งนะต้มไฟแห้งไปเลยนะจ๊ะค่ะพอต้มไปสักพักนึงหมูมันเริ่มแห้งแล้วนะคะค่ะพอต้มไปสักพักหมูเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะย่างกระทะค่ะคือเขาจะปล่อยให้มันแห้งเลยนะคะย่างในนี้เลยพอน้ำมันเหลืออยู่ประมาณนี้เขาจะเติมน้ำมันลงไปค่ะนิดนึงนะคะเพื่อหล่อมันนะคะหล่อน้ำมันไม่หมูออกมากค่ะย่างแบบกระทะแบบไม่หน่อยช่วยเฮ็ดนะคะทุกครั้งย่างกระทะมันจะง่ายที่สุดเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศเนาะคนเข้ากันค่ะเพื่อให้น้ำมันไปทั่วถึงนะคะมันจะฉ่ำและนุ่มน่ากินค่ะสูตรนี้แล้วก็ว่าต้องเสียเวลาหมักนะคะแล้วหนังหมูเราก็จะกรอบหนังหมูเรามันก็จะไม่มันบ่แข็งอะค่ะมันจะกรุบกรุบอะค่ะมันจะเป็นเด้งดึงถ้าเขาปกติเขาจะเอาหมูสามสั้นมากมักแล้วก็ย่างกระทะเลยอ่ะหนังหมูมันจะแข็งมันบ่มันจะเป็นแบบกินแล้วก็แซ่บอ่ะค่ะแต่ใส่วิธีนี้มันจะง่ายจากนั้นเขาจะรีไฟลงนะคะให้เป็นไฟอ่อนเพื่อจะทำการย่างมันนะคะให้มันค่อยๆสุกหอมเหลืองออกมาย่างแห้งๆแห้งแบบข้างนอกแห้งอ่ะค่ะแล้วก็ย่างไปแป๊บนึงแล้วก็ได้ที่มันจะระเบิดแน่นิดนึงนะคะเพราะว่าหนังหมูมันโดนน้ำมันนะคะนี่ค่ะได้แล้วเห็นไหมคะน่ากินไหมคะเริ่มแห้งแล้วเนาะกลับทางนี้พอได้เคี่ยวกินพอได้เราจะกลับไปเรื่อยๆนะคะกลับให้มันแห้งนะคะเดี๋ยวเรามารอดูตอนมันแห้งแล้วได้แล้วค่ะ
เห็นบอกคะข้างนอกจะเป็นแห้งๆแบบนี้แห้งแบบกึ่งกรอบอะค่ะแต่พอถึงก็กรอบอะค่ะให้มันสีสวยเหลืองน่ากินแบบนี้นะข้างในมันกระชุ่มช้ำเนาะเพราะว่ามันนุ่มจากนั้นเขาก็จะนำไปหั่นแล้วก็จัดการให้ดูนะคะพี่น้องมักให้มันกรอบแบบใดขนาดใดแล้วแต่เขาต้องการนะจ๊ะเนาะง่ายสะดวกสบายอันนี้เขาเฮ็ดในฐานะที่ว่าเขาอยู่ไกลบ้านนะคะเวลาเขาสิมาตั้งเตาย่างคนนึงนี่วุ่นวายค่ะเขาเฮ็ดแบบนี้มันก็จะกระชับเวลาขึ้นเนาะเขาเอาความรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายถ้าเปิดเตาอบกับน้ำบากล่างนู่นนางนี่อันนี้กระทะที่เดียวกับจบเห็นบอกคะสีสวยน่ากินแล้วนำไปหั่นให้ดูนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับ3ชั้นย่างหนังนุ่มแบบสะดวกสบายไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากมายไม่ต้องหมักเนาะสำหรับสูตรน้ำจิ้มแจ่วก็ไม่น้อยก็ได้ลงไฮแล้วนะคะลองไปทำดูอาจจะชื่นชอบในใจของพี่น้องก็ได้คือความบ่วุ่นวายไม่ต้องไปตั้งกระทงกระทะหรือเตาย่างให้วุ่นวายนะคะออกมานุ่มน่ากินแน่นอนหนึ่งความหักหนึ่งปรารถนาดีของแม่ยายน้อยยังมีให้พี่น้องเสมอนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ